ันนี้อันนี้การหม้อน้ำกาดหม้อน้ำครับอันนี้การหม้อน้ำของอะไรมียี่ห้อเปล่าของ BM เหรอเนี่ยอันนี้โบโบหรือไทเทหรือว่าไอ้นั้นไทเทตลาดนัดเปล่าถ้าไทเทตลาดนัดเนี่ยผมไม่น่าใช่เลยนะโอเคครับผมก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะฮะผมเม้งสั่งร้อยซิงชาแนลนะครับผม yeah! วันนี้ผมก็ตอนนี้ได้อยู่ที่โคราชนะฮะก็แวะมาหาน้องได้ข่าวว่าจัดรถบิ๊กไบค์มาใหม่นะฮะว้าวโหตัวแบบสุดยอดเลยแต่งเต็มมาเลยเดี๋ยวให้เพื่อนดูว่าคือรุ่นอะไรไปดูกันดีกว่าไปนี่เลยครับผม S Power Double R นะฮะอันนี้จะเป็นเจ้าจอดตัวมันยอดมากผมล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดดิผมปี17นะฮะโอเคดูเพื่อนแต่งเต็มล้ำอ่ะโหโคตรสุดอ่ะงานคาร์บอนดูดิคือตรงไหนที่เปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้คือแบบเปลี่ยนหมดอ่ะดูดิโคตรเฟี้ยวนี่โหงานคาร์บอนแบบเต็มลำจริงๆอ่ะนี่ท่ออะคราโปวิกช็อตตี้นะฮะอันนี้คอฟูทั้งเส้นนะดูดิเห็นไหมเห็นฟ้าไหมฟ้าโคตรฟ้ามีปั๊มมีโหอุดกระจกมีครบนะฮะชิวคล้ายmagical ป่ะแต่ไม่น่าใช่เพราะมันต้องมีอันนี้บอกโอเคเดี๋ยวมาเจอกันน้องเขาดีกว่าเจ้าของรถเด้ครับผมนี่ครับเสียเล่นะฮะแห่งเมืองโคราชโอเคเล่เดี๋ยวถามก่อนเลยว่าคันนี้เราไปซื้อมือ2มาใช่ป่ะใช่ได้มือ2มาได้มือ2มาแบบโหแบบสุดอ่ะคือเต็มเลยแต่งเต็มสุดประเทศจริงๆพี่ว่าโคตรสุดอ่ะดูดิคือแบบคาร์บอนแบบทุกชิ้นน่ะคือดูงานโหงานคาร์บอนเดี๋ยวไม่ใช่งานแบบกองแกงนะอันนี้ได้มาเท่าไหร่เลยห้ากว่านะโอ้โหก็ถือว่าคือแต่งเต็มขนาดนี้ถือว่าคุ้มอ่ะของแต่งก็คุ้มนะที่ว่านะปั๊มก็อันนี้เบมโบครับเบมโบ M4 ใช่ไหมใช่ดูดิบางคนก็คาร์บอนจะมีจานเบรกจะมีจานอันนี้เปลี่ยนเป็นของอาราชิแล้วก็ปีคาร์บอนแล้วมาชิวก็คาร์บอนอันนี้คาร์บอนแต่ไม่น่าใช่ของเมจิคอลเนาะถ้าไม่งั้นมันจะมีโลโก้บอกก็มีอุดนี่อุดกระจกอันนี้ตรงรุ่นป่ะของเอสพันเลยใช่ๆแล้วก็นี่มือเบรกอันนี้มือเบรกของเกียร์สติเกลสปีดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเอาอยู่กันเบรกอันนี้ของอะไรไลท์เทคแน่ใจอันนี้โลโก้ไลท์เทคนะแต่ว่าโลโก้ไลท์เทคแต่ว่าไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่า อาจจะเป็นแค่โลโก้แล้วก็พวกสายถักอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยวนดูสีชมพูเลยอ่ะ แต่ว่ามันโอ้โหมีแอบหวานๆหน่อยกับดุมาแล้วก็มีค่าตรงนี้แดงเนาะถังขาวอันนี้สีเดิมอันนี้เป็นคาร์บอนครอบเฟรมอืม
อันนี้คือราคาไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเราไปซื้อเข้ามาไปซื้อมือสองมาเนาะราคาเราคงไม่ได้บอกราคาก็ถ้ารู้จักว่าคาร์บอนน่ะก็รู้ว่าราคามันต้องแรงคือมันเป็นเพียวมันไม่ใช่งานหุ้มนะเพื่อนมันเป็นเพียวดูดิดูทรงดิ5กว่า5นิด5นิดๆแล้วได้แบบแต่งเต็มลำขนาดเนี้ยถือว่าสุดอันนี้เล่เคยขับคันไหนมาก่อนไหมคันแรกบิ๊กไบค์เลยตั้งแต่ขับมาเลยตั้งแต่นินจา650แล้วก็ R1 R6 GSX ขับมาเยอะอยู่โอ้ไม่คือแบบเป็นเจ้าของครอบครองเลยอะไรเงี้ยโอ้โหซื้อสุดทุกคันเลยครบสุดอ่ะสุดประเทศนะเซเล่นะฮะสนใจก็สามารถที่จะติดตามเซเล่ได้ที่ Facebook โอเล่วุฒิชัยใช่ไหมภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แล้วก็มีอะไรต่อเลยก็กันล้มนะมันนี้ก่อนกันล้มหน้ากลางหลังหน้ากลางหลังเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งเนาะแล้วก็มีกันครอบเครื่องครอบเครื่องแล้วก็มีเกียร์โยงอาราชิเกียร์โยงก็อาราชิเหมือนกันแล้วก็โซ่น่าจะเป็นของ RK โอ้โซ่แบบสีแบบว่าให้มันเข้ากับตัวนี้เนาะมันดูแบบแต่งแบบลงโคตรลงตัวเลยเห็นแบบตอนแรกแบบเห็นเล่โพสแล้วโหพี่เฮ้ยชิปแบบโคตรสวยอ่ะคุ้มเลยราคาคือแบบราคาแล้วแบบสุดๆอ่ะโหก็แบบเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวดูเลขใหม่กันอันนี้วิ่งมากี่โลแล้ว12,000ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรอสัก2วันเดี๋ยวแล้วมันไม่ต้องเลยเห็นไหมวะมันอยู่ประมาณ 11,689 กิโลก็ถือว่าวิ่งน้อยเนาะเลยเนาะใช่ครับปี17วิ่งน้อยมากวิ่งอันนี้เป็นตัวปี17แล้ววิ่งแบบ10,000น่ะตีไป10,000นึงอ่ะกลมๆเดิมเลยแล้วแบบคือได้ชุดแต่งแบบขนาดเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคือตอนแรกเห็นน้องโพสต์ไงแล้วแบบเห็นแล้วแบบว้าวมากเลยแบบเฮ้ยโหโคตรอยากได้อ่ะคือแบบเป็นอะไรที่แบบคือ S1000 อ่ะเป็นอะไรที่คือมันเป็นตัวพันที่แบบเหมือนทุกคนก็อยากได้อยากมีเนาะคือเป็นตัวที่แบบว่ามันไม่เหมือนอย่างพวกแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะคืออันนี้เป็นแบรนด์ยุโรปมันก็แบบคืออันนี้ชกหน้าชกเดิมใช่มั้ยอ๋อสีนึกว่าโอลินไม่น่าใช่ออลินนะใช่ปะเดี๋ยวแบบของโรงงานมีท่อใช่มีท่ออะคราโปบิกอันนี้ช็อตตี้ฟูลไทเทดูคอเดี๋ยวอันนี้คอประมาณ2นิ้ววะ2นิ้วครึ่งประมาณ2นิ้วครึ่งนะน่าจะ2นิ้วครึ่งแล้วแบบช็อตตี้โอ้โหอันนี้ก็มีตั้งโซ่อันนี้ของอะไรไม่มีบอกสีแต่จริงๆน่าจะเป็นสีแดงใช่ไหมพี่ว่าสีมันซีดวะคือคอนเซปต์คันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวแต่งแบบแนวคือแบบมีแดงแซมๆมานะแล้วก็แบบคาร์บอนแล้วก็มีขาวแบบคือของสีมันเลยใช่ไหมเออขาวแล้วผมจะทำอีกอยู่จะทำอะไรมีโครงการมีปั๊มแล้วก็โครงการอ๋อใช่อันที่ยังไม่สุดคือมีตัวนี้เพื่อนคือแบบตัวเนี้ยเดิมทำไมเนี่ยเดิมทำไมจริงๆมันต้องเปลี่ยนด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวอย่างน้อยก็เล่ก็มีพวกแผนที่จะใส่ปั๊มหลังนะแล้วก็คาร์บอนท้ายอ๋ออันนี้คาร์บอนท้ายไฟท้ายอันนี้ไฟเป็นเลี้ยวในตัวไหมใช่ครับเอ้ยไม่ไฟเลี้ยวแยกอ๋อไฟเลี้ยวแยกอ๋อไฟเลี้ยวมาอุดเบาะก็เป็นเคปเลอร์อ๋อไฟเลี้ยวมาอยู่นี่โอ้โหอันนี้ Undertail ตรงนี้แล้วก็แต่จริงๆถ้าเห็นบางคันเขาก็เปลี่ยนตรงนี้นะเป็นผมว่ามันจะคืนเป็นคาร์บอนเนาะมันจะดูแบบมันจะดูเยอะใช่ไหมใช่ครับมันจะดูเยอะเกินติดมั้งแต่อันนี้ก็มันก็มองดูพี่ว่ามันก็โอเคอ่ะคือแบบคือเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วคือโคตรว้าวอ่ะโคตรว้าวจริงตอนนี้มีแค่คันตอนนี้บิ๊กไบค์เหลือแค่คันเดียวใช่ไหมเหลือค
คันเดียวคือขายหมดแล้วคือซื้อเพราะว่าความฝันตอนเด็กนี่ฝันว่าอยากได้ก็เลยซื้อสักครั้งในชีวิตนี่สุดยอดคือทุกคนต้องมีเป้าหมายไม่ว่ากันคือซื้อมาจอดเขาเรียกว่าอะไรครั้งแรกที่ได้ขับรู้สึกไงรู้สึกเมื่อยคือเมื่อยหลังใช่ไหมอ๋อคือมันหมอบอะเนาะมันเป็นแบบรถทรงแบบคือสปอร์ตอะมันต้องหมอบอยู่แล้วดูดิแฮนด์ดิแฮนด์จับโชคแต่ว่าแกนแฮนด์นี่มันน้อยน้อยเนาะมันเล็กจริงอะเล็กกว่าของพวกถ้าเป็นพวก R1 มันจะใหญ่กว่านี้อันนี้มันดูมันเล็กจังเลยวะฟังเสียงไหมใช่เราก็ต้องมาท้ายๆคลิปแล้วเราก็ต้องมาฟังเสียงซะหน่อยเจ้าอาคาโบวิกช็อตตี้ฟูลไทเทอ่ะจัดมาเลยโอเคเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมรอมาสัก2วันก่อน นานไปจะช่องก็ด่าเลยอันนี้เราแอบมาอันนี้คือบ้านไม่มีคนนะครับมันเป็นโครงการแบบที่กำลังสร้างแต่ว่าคือแต่มันก็น่าจะเสียงก็น่าจะสะท้อนอยู่ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับพาเพื่อนๆมาชมเจ้าฉลามขาวดำแดงโหสุดจริงๆคือแค่นี้แบบเป็นอะไรที่แบบโหสวยก็สวยเดี๋ยวผมก็มารีวิวแล้วเราก็ต้องมีการเทสสิครับผมใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตน้องเอเล่แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเทสขับฟิวแค่ประมาณแค่นี่พอรอบๆนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเทสความรู้สึกให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเป็นการขับ S1000 ครั้งแรกด้วยจริงๆเคยไปคอมในงานขาไม่ถึงโอเคป่ะต่อไปจะเป็นการเทสรถเจ้าBMW S-Power นี่สำเนียงแม่งเกินตื่นเต้นป่ะนะตื่นเต้นป่ะรถสวยเกินเฮ้ยเหมือนตะคิวจะขึ้นป่ะเดี๋ยวก็ความรู้สึกแรกที่คอมก็น้ำหนักโอเคพอมีแรงที่จะแบบปลายเท้าจิกแบบอันนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราก็ทำการสตาร์ทจะตั้งขึ้นโอเคเดี๋ยวรอแม่ข้อเสียของ S1000 น่ะเวลาจะเปิดสตาร์ทมันจะใช้เวลาในการแบบเปิดสวิตช์มากจริงๆมันน่าจะเปิดปุ๊บสตาร์ทได้นะอันนี้เปิดแบบต้องรอประมาณสักเป็น10วิโอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทำการสตาร์ทเลยโอ้แล้วตัดกล้องมันต้องก้มเยอะแน่เลยเดี๋ยวเอากล้องเงยหน่อยเหนื่อยวะเมื่อกี้ขับไปนั่งไงอยู่นี่ไงไถอ้ามแล้วโอ้โหแค่ปล่อยแล้วไปเลยอ่ะอันนี้เกียร์หนึ่งนะOh!
ดึกจังวะเสียงอะไรวะมันเป็นอะไรโอ้โหทำไมมันตัดลงเหมือนอะไรร่วงอ่ะเฮ้ยมันขับง่ายนั่นเลยมันก็ไม่ได้เหมือนจะปวดหลังเท่าไหร่นะแต่มันกระแทกเยอะคนต้องขับมาได้โอเคครับผมก็โอเคจอดนิ่งแล้วนะลมมานี่เรียบร้อยเลยตายก็ฟิวคือขับไม่ได้ไกลนะขับแค่รอบเดียวแต่พอจับอารมณ์ได้จับฟิลได้ว่ามันเป็นคือมันก็ไม่ได้ว่าขับยากนะแล้วหมอบไหมหมอบแต่ว่าไม่ถึงกับปวดหลังนะเราอาศัยเอาท้องพิงเอาท้องชิดกับถังน้ำมันแล้วก็แต่มันขับระยะสั้นคงไม่เห็นผลเนาะมันต้องแบบว่าขับทางไกลๆหน่อยถึงจะรู้ ว่าความเมื่อยมีอยู่จริงเออแต่เมื่อกี้โหพี่เมื่อกี้พี่แตะนิดเดียวนะคือแตะนิดเดียวหัวทิ่มเลยเมื่อกี้ตรงก่อนที่จะกลับรถอ่ะจนแบบเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึงใช่อันจริงเลยเออคือแบบโหเมื่อกี้แต่นิ่มนุ่มมากเฮ้ยแบบสุดยอดว่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงเนี่ยเอ้ยสวยจริงสวยสุดเซเล่นะฮะเจ้าของ S1000RR ก็ใครชอบรถคันนี้ก็อยากเห็นเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะติดตามช่องน้อง Facebook เนาะโอเลวุฒิชัยภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะอยากจะช่วยอุดหนุนพระก็พระเครื่องคือน้องทำอาชีพเกี่ยวกับไลฟ์พระนะเกี่ยวกับวงการพระถ้าสนใจก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้โอเล่อะไรนะขามสอโอเล่ขามสอนะก็ไปกดติดตามแล้วก็ช่วยมาอะไรนะมาเช่าพระถ้าคนสำหรับคนที่แบบถ้าชอบถ้าคนแบบว่าโอเคอยู่วงการเดียวกันอะไรเงี้ยก็มาช่วยอุดหนุนได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็แต่จริงๆอยากขับอีกว่ะ โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวจะไปเทสรถอะไรอีกก็คอยติดตามนะฮะกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะฮะผมคลิปนี้ขอตัวลาก่อนโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ